ีจะได้เห็นนะครับดูผิวนะครับลุงตามีฉายาว่าจันทวันโนครับผู้มีผิวดั่งแสงจันทร์ครับลุงตานี่เป็นคนย้อยนะครับแต่ว่ามีผิวเหมือนผู้ไทยสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับหลวงตาศูนย์นะเหรียญหลวงตาศูนย์เหลือไม่มากแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ลองสอบถามคุณแดงเอกคัมภีร์ดูนะครับเหรียญหลวงตาศูนย์นะครับก็มีให้บูชาอยู่เป็นเหรียญนี่ฮะนะเหรียญหลวงตาศูนย์นะครับเป็นเหรียญนะเนี่ยนะเหรียญบิณฑบาตเนี่ยนะครับแล้วด้านหลังเป็นสิวลีนะครับมีอิ่มไม่มีอดเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้แล้วก็พระเนื้อผงนะหลวงตาศูนย์ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมและสนใจในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมวัตถุมงคลของท่านนะครับหลวงตาศูนย์นะครับหลวงตาศูนย์ถ้าใครชื่นชอบวัตถุมงคลหลวงตาศูนย์หรืออยากจะไปหาหลวงตาศูนย์ก็ไปได้นะครับหลวงตาศูนย์อยู่ที่นะสกลนครนะหลวงตาศูนย์นะครับนะหลวงตาศูนย์วัดป่าอิสระธรรมนะเป็นพระสายหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่ศูนย์นะครับท่านเป็นบูรพาจารย์ซึ่งเป็นสายของพระป่านะศิษย์เอกของหลวงปู่ศรีลาอดีตเจ้าวาดวัดป่าอิสระธรรมนะก็ถือว่าท่านเป็นสายปฏิบัติที่มีชื่อเสียงนะโด่งดังพอสมควรแล้วท่านก็มีวัตถุมงคลอะไรต่างๆให้ลูกศิษย์ลูกหานี่แหละคือที่พึ่งทางใจมีฉายาว่าจันทวันโนครับผู้มีผิวดั่งแสงจันทร์ครับลุงตานี่เป็นคนย้อยนะครับแต่ว่ามีผิวเหมือนผู้ไทยนะครับท่านอาบน้ำมนต์มาตั้งแต่สมัย
หนุ่มๆแล้วเป็นพระหนุ่มแล้วนะครับลูกตาลูกตาอาบน้ำมนต์ตะกี้อาบน้ำมันต้มตะกี้มียังไงมีอะไรอยู่ในน้ำต้มบ้างมีใบอะไรบ้างใบนาดใบนาดและใบสมคิว่าใบสมคิมอนใบเป้าได้ป่ะครับใบเป้าสามอย่างมีมันเป็นอาบน้ำมันเป็นยังไงบ้างใบเนี้ยมันทำให้เป็นยังไงครับจะทำให้ออกให้เหงื่อไหลออกทำให้ผิวพรรณผ่องใสมองดูงามไม่มีใครสู้ได้สัพพะโลกะมินิอุตโตสิวะสันตาวะทิโตสุปะเวนะทิกันโตนิมุตโตจิตวังวะวะสปีติโยวะสันโตสัพพะโลกะมินัสสะมาเอโกวะวันตาโยสุขิติอายุโกวะอภิวาอันสีลิสริจังมุตตาจายโนสัตตาโรธัมมาวะทันติอายุวโนสุขังมารัง